All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App มาต่อเนื่องกันนะคะอีกหนึ่งประเด็นข้อกังวลนะคะเรื่องของการที่จะทดสอบขีปนาวุธหรือว่ายิงขีปนาวุธนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายชาติเขากังวลกันนะคะโดยเฉพาะกรณีของเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือล่าสุดเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธแบบไม่ทราบรุ่นนะคะแล้วไปตกในทะเลของญี่ปุ่นด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไปอยู่นอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะคะแต่เบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายใดๆจากการยิงขีปนาวุธในครั้งนี้ค่ะข่าวการยิงขีปนาวุธรอบใหม่ของเกาหลีเหนือเปิดเผยโดยหน่วยตรวจการชายฝั่งของญี่ปุ่นและสำนักงานเสนาธิการทหารร่วมของกองทัพเกาหลีใต้ที่ระบุว่าขีปนาวุธนั้นถูกยิงไปตกนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือและอยู่ในทะเลนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ17ธันวาคมแต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีการเตือนเอามาล่วงหน้ากันแล้วนะคะว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมทดสอบยิงขีปนาวุธซึ่งอาจจะรวมไปถึงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ในเดือนนี้หลังจากประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมจารกรรมทางการทหารขึ้นสู่วงโคจรโลกเมื่อไม่นานมานี้ด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือทั้งหมดถูกสั่งห้ามโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC แต่เกาหลีเหนืออ้างค่ะว่าเป็นสิทธิด้านอธิปไตยเพื่อปกป้องตนเองในการทดสอบยิงขีปนาวุธรอบใหม่นี้ซึ่งจะนับเป็นการทดสอบขีปนาวุธหรือวัตถุอื่นที่ใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธครั้งที่20ในรอบปีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ